งย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคเรีย X Inverterนี่คือ before after คุณแตกต่างใช่พี่คือตาเดิมหนูเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ตอนสมัยเราสัมภาษณ์นานเนาะใช่ไหมตอนแต่สวยแต่จมูกอ่ะหนูจะทำใช่ป่ะเพราะจมูกหนูเป็นจมูกเดิมเป็นอย่างงี้อยู่แล้วอาจารย์บอกไม่ให้ทำแต่จมูกดีอยู่แล้วคือต้องบอกนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยจริงๆแล้วจมูกดีอยู่แล้วคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าใจว่าจมูกรวยจริงต้องเล็กแต่จริงๆไม่ใช่โดยส่วนใหญ่ปีกเนี่ยต้องใหญ่ไม่งั้นอาจารย์เปลี่ยนไปตั้งนานแล้วอยากเป็นนางแบบถูกไหมฮะอยู่ดีๆให้นางไปทำหน้าอกจริงๆแน่นๆเนี่ยน้องแน่นๆคือฐานทรัพย์คือบางคนถ้าเกิดในกรณีบางนักสัตว์หรือบางอาชีพบางสายงานที่มีความรู้สึกว่าจะต้องแต่งตัวสวยๆหรืองานอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัวอะไรก็ตามเนี่ยควรจะมีน้องแน่นๆไม่ได้มีทุกคนนะไม่ทุกคนก็ถือว่าเป็นฐานทรัพย์ไม่แต่จ้าเขาก็ทำนิดนึงน่าเอ็นดูสองรอบสองรอบแล้วนะเฮ้ยแต่ครั้งแรกที่หนูทำหนูจะบอกเลยนะว่าถ้ารวมครั้งแรกที่ฉีดด้วยคือ3แต่ครั้งแรกเนี่ยหนูมันเป็นอุทาหรณ์เลยว่าใครที่จะทำไอ้ทำหน้าอกเนี่ยให้ทำเลยอย่าไปฉีดเพราะว่าครั้งแรกที่หนูฉีดเนี่ยมันฉีดหมอกระเป๋าเพราะตอนนั้นเราอยู่อ่างทองไงแล้วมันตอนนี้มันก็ติดเป็นผังผืดเป็นก้อนอะไรเงี้ยต้องแบบตรวจกับหมอตลอดว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นอะไรนะเนื้อร้ายอะไรเงี้ยหนูทำออกไม่ได้เลยหรอเอามันเอาออกมันกินกับเนื้อเราไปแล้วพี่เพราะเราฉีดลอกแทรกเข้าไปหมดแล้วใช่หนูทำแต่อายุเท่าไหร่ตอนนั้นหนูฉีดตั้งแต่19เพราะว่าเราเป็นคนไม่มีหน้าอกเลยแบนแบบแบนมากอะไรเงี้ยลาบไปเลยเลยตั้งแต่ไหนๆนางยังไม่เคยมาบ้านของน้องเลยก็บ้านเนี้ยเพิ่งประมาณได้อยู่5เดือนเองไหนๆวันนี้มาให้นางดูหน่อยไหมนางดูหน่อยใช่นี่ไงด้วยความที่ไม่มาดูสิฉันไม่มาไม่ได้เลยอะไรจ๊ะม้าม้าวิ่งออกอีบ้าเอาหรอวิ่งเข้าก็มึงก็เลิกม้าต้องวิ่งเข้านี่คือวิ่งเข้าอ๋อเหรออะไรก็ตามที่เป็นความเคลื่อนไหวเป็นสัตว์ต่างๆห้ามวิ่งออกเนี่ยผิดต้องเข้าหมดอันนี้อีกอย่างเรือก็ต้องวิ่งเข้าเรือก็ต้องวิ่งเข้าบ้านห้ามออกเด็ดขาดแต่จะบอกให้ตอนแรกฉันก็เฉยๆกับอาจารย์นะมีอยู่วันนึงฉันก็ตั้งเรือเอาไว้อะนางก็บอกว่าเนี่ยเวลาตั้งเรือบ้านไหนก็ตั้งเรือเห็นไปร้านไหนก็ตั้งเรือถูกป่ะนางบอกมดดำลองเล่นๆอยู่สิเอาเหรียญ10มาติดแล้วก็เอาโทรศัพท์ส่องเข้าไปเอาแสงจากโทรศัพท์ส่องเข้าไปลองให้ไปจดสมมติไปจบตรงเนี้ยหัวเรือไปจบตรงเนี้ยให้เอาเหรียญ10ติดไว้เงินเข้าตลอดจริงๆประทับใจจริงๆอันนี้ที่ฉันเชื่อนะเพราะอันนี้แล้วพอดำพูดอะไรดีๆหนูก็ประทับใจฉันไม่เชื่อคือก่อนอื่นก็ไม่เชื่อก่อนเว้ย10ปีที่ผ่านมาพอดำเป็นคนเปิดให้คนรู้จักฉันก็เลยบอกว่ายังไงรู้ไหมคุณจะต้องอธิบายไอ้เรื่องการติดเหรียญเนี่ยต้องคนท้าทายจริงๆจริงๆก็บอกเนี่ยฮะคนโบราณเนี่ยต้องบอกว่าเรือเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาหันขนทรัพย์เนี่ยเข้าขนเข้าแล้วก็ให้เอาเหรียญ10เนี่ยเหรียญเนี่ยไปแปะตรงบริเวณรัศมีของหัวเรือซึ่งให้ตรงกันเท่ากับเรือเนี่ยจะขนทรัพย์เข้าการวางเรือต้องวางทแยงเป็นตัวเอ็กก็คือมุมใดไม่ให้ตรงนะไม่ให้วางตรงอย่างนี้นะต้องอะให้เป็นลักษณะแบบนี้เรือจะขนเงินอยู่ตลอดเวลาต้องวางต้องเฉียงเฉียงอย่างนี้เลยพี่หนุ่มโอเคตรงนี้เข้าใจเรื่องเรือเข้าใจนะเรือต้องขนทรัพย์ที่สำคัญอะไรเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทั้งหมดต้องเดินเข้ามาไม่เดินออกนะคะเท่านั้นเองแล้วนะคะต้องบอกว่าภายในบ้านเนี่ยสีเอ่ยอะไรเอ่ยดูแล้วโอเคโคมไฟชอบมากลักษณะโคมไฟต้องเป็นโคมที่เป็นพวงองุ่นเปรียบเสมือนเงินที่มีมากมายนะคะอันนี้ถือว่าโอเคแต่อย่าเป็นแหลมๆใช่ไหมอย่าเป็นแหลมๆไม่ได้อย่าเป็นแหลมๆที่กลางบ้านเป็นแหลมๆไม่ได้แล้วในกรณีที่ถ้าเกิดเธอเลือกเป็นลักษณะคล้ายเป็นเชิงเทียนมีเวลาในการหมดเวลาดังนั้นเนี่ยเราจะต้องหาโคมไฟที่เป็นลักษณะนี้ถือว่าดีพวงไฟในบ้านพวงถูกต้องค่ะโต๊ะกับเก้าอี้นะคะเก้าอี้โดยส่วนใหญ่นับเป็นเลขคี่ถือว่าดีต้องบอกนี้ค่ะในตำราเนี่ยเขาบอกเจ้าสัวหรือบรรดาในคนจีนนะฮะเขาจะวางทุกอย่างเป็นเลขคี่หมดนะคะเก้าอี้ก็จะเป็นเลขคี่ทุกอย่างเป็นเลขคี่เพราะเลขคี่จะดึงเงินเข้ามาดังนั้นต้องบอกว่าโซนเนี่ยถือว่าดีในการจัดวางต่างสีต่างแต่อาจารย์อยากให้มีการระบายอากาศหรือมีแอร์ในการโฟลว์ต่างๆเนี่ยบ้านในหนึ่งหลังเนี่ยเคยแนะนำแล้วว่าสำคัญที่สุดต้องเย็นชุ่มฉ่ำอะไรที่ดีที่เป็นเย็นๆเอาเข้ามาเลยค่ะเอามาเลยนี่เลยฮะวันนี้เราจัดให้คุณพิเศษเย็นต้องเย็นชุ่มฉ่ำขอบคุณมากค่ะไม่ใช่คุณค่ะเราให้เจ้าของบ้านค่ะอย่างที่บอกว่าบ้านเข้ามาต้องเย็นฉ่ำใช่ค่ะเราเลยจัดให้เลยฮะนี่เลยครับ Air Carrier X Inverter Air ที่ดีที่สุดของ Carrier ครับใช่ค่ะห้องกว้างขนาดไหนเนี่ยเอาอยู่เลยนะจ๊ะเพราะว่าสมาชิกเยอะใช่มั้ยจะมาหาบ่อยเยอะแค่ไหนเนี่ยเค้าก็กระจายความเย็นได้ดีทั่วทุกมุมเลยและที่สำคัญนะน้องจ๊ะไม่ต้องห่วงว่าจะเปลืองค่าไฟเพราะว่าเค้าประหยัดไฟเบอร์3ดาวเปิดให้ฉ่ำๆฟินๆไปเลยทั้งวันมอบให้กับจ๊ะเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ด้วยกันขอบคุณค่ะ
ขอชั้นยืนข้างบนหน่อยอาจารย์ไปด้วยนะมาอยากไปดูอะไรนะห้องผ้าสีเขียวใช่ค่ะอาจารย์เป็นหนึ่งเธอเดินเบาๆนะคะบันไดถูกไหมครับบันไดบ้านถูกไหมครับตันๆบันไดนะจำไว้เลยเวลาจะซื้อบ้านใหม่อะฮะถ้าเจ้าของบ้านเท้าทับหน้าบันไดเนี่ยนี่อย่างนี้เหรอคะถ้าเกิดว่าเหลือล้นแบบนี้รวยมากเลยส่วนระหว่างทางควรจะมีแจกันนะคะวางแบบนี้ถูกแล้วครับเพราะแจกันจะเปรียบเสมือนการเก็บทรัพย์กับทรัพย์ระหว่างทางเดินใช่ค่ะนี่ไงห้องพักที่บอกว่าต้องสีเขียวโอ้โหต้องกลับพักก่อนสีเขียวเนี่ยทุกคนได้หมดหรือว่าเฉพาะไม่ได้ทุกคนนะคะบางคนเกิดปีนี้มองกับปีนี้ปีนี้สีอะไรต้องคำนวณกันทั้งแต่เขาว่าเรื่องจ๊ะกับพ่อแก่เนี่ยเป็นของคู่กันจริงๆจะออกจากบ้านหนูออกจากห้องปุ๊บหนูจะบอกพ่อแก่เลยว่าวันนี้หนูไปทำบุญนะแล้วหนูก็ยกบุญให้พ่อวันนี้จะไปทำงานนะตอนนั้นหนูซื้อบ้านใช่ไหมที่กรุงเทพหลังแรกเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยก็บอกว่าพ่อหนูสร้างห้องพระนะหนูขอพ่อแก่หนึ่งองค์มาไว้ที่บ้านแล้วตอนนี้พ่อก็บอกว่าไม่ให้หรอกเพราะกลัวว่าหนูเล็กอ่ะจะไม่ดูแลพ่อแก่จะไม่ถวายของอะไรเงี้ยแล้ววันแรกที่เราเข้าบ้านเราก็เอาพ่อกับแม่มาในขณะที่พ่ออุ้มพระประธานแล้วก็วางแล้วกำลังจุดธูปอ่ะแม่ก็นั่งสั่นนะพี่แล้วก็ร้องไห้แม่ก็แบบเสียงคนแก่แล้วก็ฮึเสียใจอย่างเงี้ยพ่อก็บอกเป็นอะไรอะไรเงี้ยเสียใจที่ไม่ได้มาด้วยแล้วเราก็นึกในใจว่าองค์ไหนที่แบบที่แม่ที่เข้าแม่อ่ะเราก็เลยบอกว่าถึงบ้านอ่างทองหนูก็บอกว่าแม่ลองชี้ดีว่าองค์ไหนที่เข้าแม่ที่แม่รู้สึกแม่ก็ชี้องค์เดียวกับหนูก็คือองค์ที่อยู่ในพานนะพี่เพราะว่าในพานเขาเป็นองค์ตั้งแต่แบบทำไมต้องวางพ่อเอียงอย่างนั้นด้วยฮะคือหนูไม่เคยวางเอียงนะพี่แต่จริงจริงนี่หนูสาบานเลยหนูไม่เคยวางเอียงเลยเพราะว่าหนูจะวางอย่างเงี้ยตลอดแต่วันดีคืนดีอะพี่เอียงอย่างเงี้ยตลอดแต่หนูไม่เคยวางเอียงหรือว่าไม่มีใครโดนอยู่แล้วเพราะว่าบนหิ้งจะเป็นหนูคนเดียวเท่านั้นที่ถวายของหรืออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าท่านชอบหนูก็ไม่รู้อ่ะไปห้องนอนบ้างมั้ยสาธิเกต้องพ่อแก่เนาะใช่เนาะขอดูห้องนอนหน่อยแจ็คกับหนูตอนนี้เป็นแฟนกันอยู่มั้ยหนูเข้ามาตอนแรกอ่ะในวงการน่ะไม่เคยได้รับหนูอะไรเงี้ยเหมือนแบบได้ภาพหนูนั่นแหละอะไรเงี้ยดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ